กำลังใจแน่นเลี้ยงส่งโซดารัชดาวันบินลัดฟ้าคว้ามงมิสเอิร์ธ2024ที่ประเทศฟิลิปปินส์หลังจากซุ่มเตรียมตัวเกินร้อยโซดารัชดาวันฟาวเลอร์มิสเอิร์ธไทยแลนด์2024พร้อมเป็นตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์บินลัดฟ้าไปเก็บตัวที่ประเทศฟิลิปปินส์ในเวทีประกวดมิสเอิร์ธ2024รอบไฟนอล9พฤศจิกายน2567งานนี้หัวเรือใหญ่ดร.สิริการอ้นสนกรานหรือดร.น้องประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์องค์กรนางงามสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเต๋าทีวีภูคุณเจนเจนรบและเพื่อนนางงามค่ะวันที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องต้องรวบรวมกำลังใจคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้มีตัวแทนอยู่67ล้านคนนะคะที่ทำให้น้องโซดานั้นภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็นำพาตัวเองไปสู่ชัยชนะนะคะแต่ก่อนที่จะถึงชัยชนะนั้นน้องจะต้องมีความสุขกับการเก็บตัวกับ95ประเทศทั่วโลกซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนประเทศเช่นกันนะคะในวงการนางงามนั้นเราก็มีความสำคัญมากๆแล้วก็มั่นใจว่าถ้าน้องได้มงกุฎมิสเอิร์ธใหญ่มานั้นเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ถึงแม้จะมากหรือน้อยเราก็ทำเต็มที่ค่ะหนักใจแอบหนักใจค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะโซดาก็อยากไปมากๆเลยนะคะอยากไปเพื่อประเทศไทยแล้วก็โซดา excited มากๆเลยที่ตอนไปถึงจะได้เจออีก94ประเทศซึ่งโซดาก็คุยกันแล้วนิดนึงนะคะในโซเชียลมีเดียแล้วก็ตอนนี้ก็รอพบพวกเขาอยู่ค่ะก็การpreparing myself นะคะก็ค่อนข้างหนักนิดนึงเพราะเป็นเวทีแรกแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะโซดามีความสุขกับมันมากต้องเรียนแต่งหน้าเรียนทำผมเรียนเดินเรียนบุคลิกเรียนหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าโซดาเชื่อว่าโซดาทำได้ค่ะก็คือทางกองฟิลิปปินส์นะคะเขาเน้นกับหนูแล้วค่ะว่าฟิลิปปินส์มันร้อนมันเป็นประเทศที่ร้อนมาก อย่าเอาชุดหรูหราไปแล้วก็หลักๆจะเป็นรีสอร์ทแวร์นะคะแบบฟิวแล้วก็เป็นแบบบีชแวร์อะไรที่ใส่แบบที่ทะเลอะไรแบบนี้ค่ะก็คือโซดาเอาชุดไปสวยๆแบบI can't wait to show everyone ค่ะพร้อมมากเลยค่ะเนี่ยไปทำเล็บสั้นเพื่อกิจกรรมเนี้ยค่ะไม่ทำเล็บยาวค่ะเล็บสั้นเลยหรอใช่เพราะว่าต้องใส่ถุงมือต้องโดนเลอะห้ามขาดห้ามฉีกเพราะว่าอยู่นั่นตั้ง3อาทิตย์นะคะก็คือถือว่าเป็นเวลานานแล้วก็จะไม่มีเวลาทำแบบความสวยเลยต้องเตรียมตอนนี้ค่ะไกยับตอนนี้พร้อมทุกอย่างแล้วค่ะแล้วตอนนั้นปัญหายกตัวอย่างไม่เจอตอนนี้เจอแล้วค่ะเป็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะทั้งเชียงใหม่ทั้งน่านทั้งพะเยาแล้วก็เชียงรายซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นแรงผลักดันหนึ่งนะคะที่ทำให้น้องมีความเป็นมหัศจรรย์นะคะแล้วก็มีความแบบว่าพุชที่จะผลักดันตัวเองให้นำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่โลกเดือดแล้วทำให้เกิดปัญหากับเราอย่างใกล้แบบชิดจมูกแล้วค่ะตอนนี้น้ำขึ้นมาจมูกเราแล้วนะคะก็เชื่อว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งของปัญหาบิ๊กปรอบเล่มที่จะเป็นแรงผลักดันให้น้องได้คว้ามงของ Miss Earth อย่างแน่นอนค่ะขอเป็น translation ให้ดร.น้องนะคะ for the international fans so what Dr. Nong was saying was basically that there's flooding a lot right now in Chiang Mai and that's one of the things that I should bring up in Miss Earth and it definitely is something that I will bring up because it's a huge problem right now in Thailand people areLosing their homes, losing their belongings, losing their loved ones. So it's definitely a point in our lives where we have to think and look. We have to do something because this is a really urgent matter. สุดท้ายมีแป๊กโป๊กไหมคะถ้าเกิดน้องมงอะค่ะเราแน่นอนค่ะคุณแม่ตอนนี้หอบศิลปินนะคะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดนะคะไปทั้งหมดบินเต็มคันเลยนะลูก25คนแล้วคุณพ่อคุณแม่ตามไปอีก10ท่านนะก็เป็น35ท่านที่เราจะขึ้นเครื่องบินเซบูไปถึงกรุงมะนิลานะคะในเช้าวันที่8นะคะแล้วก็เราพักต่ออีกนะคะแล้วก็อยู่กับน้องจนถึงวันที่น้องได้มงค่ะวันที่9 เดือนพฤศจิกายนนะคะ2567ค่ะโปรดติดตามในเวลาพรามไทม์นะคะก็คือเวลาทุ่มหนึ่งของวันที่9พฤศจิกายนค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้โซดาด้วยนะคะโซดาจะเอามงแรกของประเทศไทยมาให้ได้นะคะโซดาบินเก็บตัวนะคะวันที่21เดือนนี้แล้วก็แข่งวันจริงก็คือวันที่9เดือนหน้านะคะขอเป็นกำลังใจให้โซดาด้วยค่ะ